สวัสดีจ้าพี่น้องย่าสิพาไปเบิ่งพ่อใหญ่มื้อนี้บ่ได้ออกป่าพ่อใหญ่ตัดฟืนจ้าอยู่หน้าบ้านนี่ล่ะพี่น้องตัดฟืนอยู่หน้าบ้านต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านข้างหน้าบ้านตะกี้มีอยู่3คนมื้อนี้เหลืออยู่2คนคือนี่เต็มแล้วก็ไปส่งไปเท่ไปเลี้ยงเศษไม้ผ้าที่มันเศษอยู่ข้างท่อนไม้นะพี่น้องเนี่ยตัดแล้วมันแตกเข้าใกล้หน้าบ้านพี่น้องดอกไม้ก็เหี่ยวเพราะใหญ่เศษน้ำเนี่ยต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านตัดเพิ่นเอาแห้งกันนี่พี่น้องตะกี้มื้อเช้านี่มีอยู่3คันเอ้ย3คนอันเพิ่นซื้อไม้เจ้าจ้ะซื้อไม้อยู่นี่ถ้าผู้ใดต้องการฟื้นต้องการไม้เพิ่นก็ซื้อน้ำรัดกรมป่าไม้มาประมูลเพิ่นสิขายเป็นล็อกเด้อพี่น้องล็อก1 2 3 4 5ผู้ใดสิเอาล็อกไหลล็อกไหลเพิ่นสิเอาสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีชมพูเป็นล็อกไม้เหล็กเพิ่นประมูลเพิ่นก็แจกเด้แจกใบอนุญาตของกรมป่าไม้ผู้ใดสิเอาล็อกไหลเพิ่นแจกแล้วแจกใบปิ้วแล้วเพิ่นก็ไปเบิ่งเด้ป่ามองหันมองนี่เฮ็ดแผนที่ไว้เพิ่นก็ไปเบิ่งเป็นล็อกเฮาไปเลือกนะพี่น้องเลือกซื้อป้าไม้หม่องไหนนะหม่องไหนดีหม่องไหนบ่ดีบ่งามเพิ่นก็ไปเลือกบัดนี้มื้อรุ่นมาเพิ่นก็ประมูลกันบัดนี้อยู่ในใบอันนั้นเบ็ดเสร็จเลยที่เขาแจกให้วันประมูลป้าไม้ตัดไม้ซื้อไม้มื้อนั้นเพิ่นสิประมูลออกมาเลยเพิ่นไปเบิ่งแล้วเพิ่นก็เข้าไปประมูลผู้ใดเอาล็อก1ยกมือขึ้นผู้ใดเอาล็อก2ยกมือขึ้นเป็นแบบนี้แหละสุปีพี่น้องแถวบ้านย่ายเป็นสุปีตัดฟืนไปทานาน้ำหิมาพี่น้องทางอื่นย่ายบ่รู้รถมอไซค์ตากแดดพ่อแย่ละขี่ดีเด้ย่ายบอกไปช้าๆแน่ย่ายบ่กล้าขี่น้ำเล่าหรอกย่ำรถโค้งแม่พี่น้องโค้งเป็นแต่ย่านพ่อแย่เอ้ยอย่าขี่รู้ร้ายเลยสินนี่ก็รถตัดหญ้าอยู่หน้าบ้านอันนี้สิเป็นห้องสร้างกลพ่อใหญ่สร้างซ่อมรถซ่อมหยังกระจิกกระแจกของเราน่ะพี่น้องสร้างซ่อมนี่แต่เครื่องไม้เครื่องมืออะไรของเราตะกี้หม่องนี้เป็นคอกหัวย่าอยู่บ้านหลังเก่าสมัยเก่านะพี่น้องรถจักรยานมีอยู่2คันอยู่ข้างนอก
เดี๋ยวลูกชายก็สิมาอยู่นําเด้อพี่น้องลูกชายบ่ได้แบบมาเที่ยวนะลูกชายอายุ14แล้วลูกชายยาย14สิไปหับมาเที่ยวนําจัก2อาทิตย์พี่น้องลูกชายลูกชายให้เบิ่งมึกแต่งกันพี่น้องเบิ่งใหญ่ไว้ๆดิใหญ่ไว้ๆเป็นทุกข้อเป็นทุกข้อมาแต่งบ้านเฮาแม่พี่น้องปลูกเสื้อกระถางเห็นบ่กระถาง2กระถางอันนี้ก็หูละผ้าหอมคิดฮอดบ้านพี่น้องหอมโอ้ยสุกหน่อใหม่สิไปซื้อหน่อใหม่มาสุกอยู่พี่น้องมาพริกมาพริกเผื่อข้าวเดียวเพิ่นงามดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไก่ยื่นนี่คือดอกไอ้กล้วยไม้พี่น้องเบิ่งยายมีสีเหลืองสีเลือดหมูสีแดงสีม่วงนี่กำลังออกพี่น้องเบิ่งกำลังออกกำลังออกกำลังออกมื้อนี้ก็เลยบ่ได้ไปเห็นบ่พี่น้องพ่อใหญ่เลาก็เฮ็ดงานบ่ได้ออกไปรอป่ามื้ออื่นยังค่อยสิได้ไปพี่น้องย่าสิสิลงคลิปนี้พี่น้องเบิ่งเกินมื้ออื่นค่อยสิได้ออกไปพี่น้องสวนไม้พี่น้องเบิ่งฮดอยู่กับเหี่ยวเด้พี่น้องแดดจัดแดดร้อนอันนี้สงสัยสิเป็นสีเหลืองกำลังออกกำลังสิออกเป็นสีเหลืองนี่โอ้ยเบิ่งเนี่ยก็สิเอาในไปพุ่นน่ะไปแพร่อยู่บ้านยายยายสิเข้าสู่เกษตรพี่น้องยายชอบปลูกมักเฮ็ดอยู่บ้านเฒ่าแล้วสิไปอยู่จังไดปลูกแบบว่าพออยู่พอกินพอมีความสุขนะพี่น้องบ่ได้ปลูกแบบอันนั้นเด้ปลูกไปอยู่บ้านจังซี่นะปลูกพอสวยงามนี่ล่ะพี่น้องมักปลูกอยู่ซื้อบ่เป็นคนมักปลูกเนาะไปเบิ่งนั่นบักอื้อเบิ่งเปิ้นเหี่ยวแต่รู้ตูนเนาะโอ้ยแดดร้อนในอันนี้ยายก็เอาไปเด้พี่น้องยายสิพาไปเบิ่งเบิ่งงามเลยเนาะสีแดงแต่นี่เลยเมื่ออู้อยู่หน้าบ้านล่างบ้านนี่แล้วยายเสือไปบ้านนะยายมักเอาไปถิ่มไว้เพื่อนก็ขยายไปเรื่อยๆได้พี่น้องแล้วก็เป็นป้าอยู่บ้านนะพักซี่ยายหดเศร้าหดแรงพี่น้องพักซี่พักซี่ดาวเรืองดาวเรืองสิเอาไปพันเพิ่นพักซี่เอาไปมุกปลาพี่น้องมุกปลาสวายมุกปลาอันเลมอนมุกแซ่บขัวใส่หม้อมุกใส่หม้อแซ่บมันมาเคี้ยวเพิ่นดอกเพียงเป็นปุ่มเป็นมืออยู่พี่น้องยายสิบีบเอาแน่เบิ่งผักโหมไหมเพิ่นมาเพิ่นเป็นแก่ๆอยู่นี่แหละผักโหมอันนี้โหระพาผักโหมต้นใหญ่เนาะพี่น้องผักโหมคือบ้านเฮานี่แหละนี่แหละอันนี้ผักกฐินกฐินขึ้นถิ่นทานตะวันนี่
เม็ดท่านตะวันสอนว่าเป็นท่านตะวันธรรมดาเด้อนี่ท่านตะวันดอกงามดอกสวยยายก็มีเม็ดคือกันพี่น้องอันนี้อันในกระเทียมปลาเนี่ยกระเทียมปลาอันนี้เนี่ยอันหมากเม็ดยาเอ็นยืดตุ้ผูสิไปเก็บอีกอยู่ยาเอ็นยืดตุ้ผูนี่อันนี้มันดอกไม้ไงดอกไม้เอียงนี่สีม่วงเนี่ยเนี่ยดอกไม้สีเนี่ยสีม่วงพี่น้องได้นิดหน่อยนึงเห็นป่ะได้นิดหน่อยนึงได้นิดเดียวอันนี้ในอันเชอรี่เชอรี่แต่เอาไปปลูกเมืองไทยเป็นอันหลอกซากุระเต็มบ้านเต็มสวนอันนี้มันในอันดอกไม้บัตเตอร์ไฟไร้ไร้เนาะพี่น้องเบิ้งตามปีๆอยู่ในผักเสียนเนี่ยผักเสียนนี่นี่ในผักเสียนนี่จะสิกอกเอาเนื้อยากพี่น้องออกวัวเอิดแม่ฟุ้นเฮ็ดจังได๋พยายามเกินในผักเสียนมีในฟันสิงโตมีทุกในดอกแค่ก็มีพี่น้องบ่ทันได้แก่กะเพื่อว่ายายอันบ่ให้ฟังเอามาให้เบิ่งพี่น้องเม็ดพันธุ์ต่างๆถ้ายายได้กลับไปบ้านเมืองไทยพยายามหายายเด้อพี่น้องอันสำหรับคนชอบปลูกเม็ดอันไหนอันไหนยากก็สิสะสมมือสิเอาเมียบ้านไปนำไปเยี่ยมไปยามยายไปหายายก่อนสิกลับบ้านจักยามไหนบุก็สิทิ้งเบอร์โทรไว้ท่าอยู่ในเฟซแล้วก็สิกลับบ้านตะบอกไว้จักยามไหนเพราะว่าไปเยี่ยมไปยามยายเอ้ยมาเยี่ยมมายามยายว่าซั่นมีอันนั้นอันนี้บ่ยายว่าซั่นแบ่งจักหน่อยแน่พ่อได้ปลูกได้หยังก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องก็ธรรมดานี่ล่ะเฮาอยากได้อันนั้นอันนี้ว่าซั่นไปหาไปเยี่ยมยายเด้อพี่น้องขอแบ่งแน่ยายว่าซั่นยายแบบง่ายๆเด้พี่น้องบ่เป็นหยังบ่มีหยังก็บอกพี่น้องไว้เนาะจ้ายายมีเฮ็ดบ่มีเฮ็ดแหงว่ายายซิมแน่ว่าซั่นก็ซิมให้ซิมมาแต่ไปหายายยายมีเม็ดมีในอันนั้นอันนี้บ่สร้างไว้เป็นไรได้บ่ว่าซั่นบ่ทันได้โทรหาเพิ่นอยู่เพิ่นบอกให้โทรหาพี่น้องใจเย็นๆเด้อจ้ามีอยู่จ้าเฮ็ดแหงล่ะเดี๋ยวจังค่อยเว้ากันเนาะพี่น้องสิโทรหาอยู่จ้าอุ้ยแดดแดดเอ้ยแดดมันซั่นน่ะเนาะจ้าเบิ่งยายอินอยู่ตัวผู้ยายมักเพิ่นน้ำเพิ่นเคี้ยวดีแม่พี่น้องน้ำเพิ่นเคี้ยวบ่เป็นยิ่งแง่เด้น้ำเพิ่นนี่คือยานั่งเวลาปั่นเนี่ยคือยานั่งเป็นยาอีกพร้อมเนี่ยยายสิไปเก็บเอาอีกอยู่นี่ล่ะเม็ดพันธุ์น่ะหญ้าเอ็นยืดบ่ปล่อยบ่มาดินก็สิพันกันอีกล่ะบ่ผิดบ่เถือกอยู่ตลอดมีทุกเม็ดทุกในเด้พี่น้องมีซ้ำนี่เนาะจ้าพี่น้องยายมารายงานเม็ดพันธุ์ต่างๆมาบอกพี่น้องฟังมื้อนี้บ่ได้ออกเพราะว่าเกิดคือจังเห็นน่ะพี่น้องช่วงระหว่างเพิ่นพ่อใหญ่รถตัดฟืนกับหมู่เพิ่นเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องพ่อกันกิบไม้จ้าสิออกไปหารอเบิ่งเกินแห่งไปนี่สิมีบ่เพราะว่ายายก็เห็นไว้อยู่เด้มื้อวานพี่น้องเบิ่งพ่อเฮ็ดผึ่งดำแม่ได้มาอบโอ้ยหอมเนี่ยเฮ็ดผึ่งดำบ่มีเมงเห็นบ่ยายซองไปซองมาติปีนี่น้อยอยู่เบิ่งยายเอามานี่มาอบเฮ็ดผึ่งดำเนี่ยบักดำใหญ่นั่นน่ะที่มันออกก่อนแล้งไปไหนก็ออกได้นี่ยายสิไปซองเบิ่งอันนี้เฮ็ดครั้งแรกเฮ็ดผึ่งคาไร่หมวกแดงนี่นี่ละจุ่มเพิ่น
จุ่มแรกของปี2000ที่ย่ายเห็นนี่อันนี้เฮ็ดผึ่งดำอบไปย่ายอบยังหูบ่อย่าเสียเบิ่งอบมะขี้เขี้ยจ้าอบมะเขือเทศอบมะเขือเทศอบล่องเบิ่งสิกินล่องเบิ่งมาแล้วเมียแล้วไปพักแล้วพี่น้องเบิ่งสองหนุ่มสองมุมบ่ได้ไปแล้วเป็นนักเศร้าเมียนั่นเนาะจ้ารายงานโตพี่น้องเว้าสู้พี่น้องฟังเนาะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องนั่นซั่นล่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ